ทำงานที่ตรงนี้งานตามปกติมีงานก็ไม่ได้มีอะไรมีแล้วก็ยังคุยกับพวกท่านรองนะเพราะว่าที่ตายท่านรองที่ร้านเนี่ยท่านทำงานไว้ค่อนข้างจะเรียบร้อยพี่ก็แค่มาทำต่อเลยก็นโยบายในส่วนของที่คุยกันไหนที่ยังทำได้ก็จะเน้นว่าวันการของท่านการทำงานยี่ปีที่กับว่าที่ตายไว้ตั้งแต่ที่แรกเรื่องของมาตอบแทนในการสอบสวนต่างเรื่องสวัสดิการทวงเงินกู้จากกองอะไรต่างๆที่ยังลดเราที่จะโดนในส่วนที่พี่ทำข่าวไว้ที่พี่ตายก็รับเราในเรื่องของปัญหาจัดการต่างๆท่านรองจิรัตน์ก็รับตรงกับท่านนายกครับพี่ก็ทำงานร่วมกันก็รายงานกันมาตลอดครับเราไม่ก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ขอแค่เรื่องนึงมติ12-0อันนี้พี่ขอเลยอันนี้พี่ขอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประชุมพี่ขอไม่ออกแล้วมีกระแสข่าวว่าท่านอาจจะลาออกก่อนกระแสงานสำคัญในเดือนนี้ค่ะตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้มีก็พูดกันไปยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าเขาดีกว่าแต่ก็ทำงานเต็มที่ครับก็มาอยู่ในหน้าที่ก็ทำหน้าที่ให้มันดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่เราก็ไปตอนนี้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจก็ใช่เราก็นี่มาก็ไม่น่าจะมีการเซ็นเพื่อคำสั่งหรือว่าการอันนั้นมันไม่ได้อย่างนี้ไปพูดเรื่องนั้นดีกว่าก็เราทำงานไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรสิไม่ว่าทุกคนก็ร่วมกันทำงานสังเกตว่าเราทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยอีกนิดนึงค่ะพี่ต่อพี่ต่อเห็นในเรื่องของเอกสารที่ท่านรองเสนอชื่อพี่นะคะว่าให้ยกเลิกคำสั่งที่24 มิถุนายนพี่ไม่เห็นนะครับไม่ได้เห็นคำสั่งที่ขอให้ผบ.ตร.ยกเลิกเราให้เขาทำเข้ามาไม่นี่ไม่ได้เห็นคำสั่งก็ตั้งใจจะพิจารณาเรื่องนี้อันนั้นร้อยก่อนดีกว่าอย่าถามเลยมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันอ่ะพอเราพูดมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งพี่กับพี่โจ๊กก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรพี่ไม่เคยคิดพี่ถามว่าพี่เราอยู่กันแบบพี่น้องๆขออย่าให้เป็นประเด็นดีกว่าด้วยครับท่านด้วยที่มีการฟ้องทางคดีท่านหนักใจเลยครับที่จะมีการฟ้องที่ท่านจะถูกฟ้องร้องในคดีโจ๊กมันก็ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ว่าจะต้องหนักใจอะไรเขาบอกว่าเราเกี่ยวกับการยุติธรรมก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วอย่างที่ปปช.ชี้มูลความผิดเรื่องบ้านของท่านอันนี้เราก็ชี้แจงแล้วก็เราชี้แจงครับว่าเราหน้าที่แจงอยู่แล้วเราทำกระบวนการยังไม่ได้หนักใจยืนยันอีกครั้งหนึ่งกระแสข่าวที่ว่าจะลาออกหลังเสร็จสิ้นงานในเดือนนี้เนี่ยอันนี้ไว้ไปอนาคตเป็นอนาคตดีกว่าก็พี่ก็ยังยืนอยู่พี่บอกว่าพี่ป่วยนานหรอพี่จะป่วยไหมล่ะพี่ก็ยืนไปแล้วถ้าตลอด3 เดือนสุดท้ายถอยหลังทิ้งท่านอยากทิ้งทวนมันนโยบายอะไรอย่างนี้เรามีพี่วีนอยู่แล้วทำตาม